พี่น้องเห็นเอกสารเท็จฉบับนี้หรือฟังเอกสารเท็จฉบับนี้อาจจะงงเล็กน้อยรัฐมนตรีว่าการทรวงอะไรที่ว่าเนี่ยสั่งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีนี้คือเมื่อ2วันที่แล้วให้ร้อยตรีอภิสิทธิ์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2531 24ปีที่แล้วนานขนาดไหนครับตอนนั้นผมยังเป็นโสดอยู่เลยเคยเห็นไหมครับออกจากราชการมา20กว่าปีถูกปลดย้อนหลังผมก็กราบเรียนพี่น้องเอาง่ายๆสั้นๆเรื่องนี้พี่น้องใช้สามัญสำนึกในเรื่องข้อเท็จจริงก่อนจากเดิมที่เขากล่าวหาว่าผมหนีทหารวันนี้สุกรรมพลยอมรับแล้วว่าผมเคยเป็นทหารเพราะผมมียศร้อยตรีเป็นร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าผมหนีทหารไม่เคยเป็นทหารคุณปลดผมออกจากทหารได้ยังไง